ความชั่วร้ายที่เป็นทวีคูณแห่งธรรมชาติรุมล้อมรอบตัวเขาการดูหมิ่นโชคชะตาต่อดาบที่แกว่งไกวที่อบอวนไปด้วยการนองเลือดเรามักจะถูกตำหนิเพราะถูกพิสูจน์ด้วยการทุ่มเทที่เห็นได้ชัดและการกระทำที่แสดงถึงศรัทธาที่เรามีต่อปีศาจร้ายเก็บไม่เรียวแกไว้สักรับรองฉันไม่เป็นภัยกับเธอใครเหรอคำว่าใครมีความหมายเหมือนคำว่าอะไรและฉันคือผู้ชายที่สวมหน้ากากไงแน่นอนเธอเห็นแล้วฉันไม่สงสัยเลยในการสังเกตของเธอเพียงแต่มันขัดแย้งกันที่ถามผู้ชายสวมหน้ากากว่าเขาเป็นใครนะ right. ในคืนนั้นเป็นมงคลนี้ขอให้ข้าและฉายาของข้าที่แสนจะธรรมดาได้มีโอกาสแนะนำตัวละครนี้แก่เธอผู้อยู่เบื้องหน้าและนี่คือนักแสดงละครสั้นที่เรือเวทีเขาเป็นตัวแทนของเหยื่อและคนชั่วท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ความทะนงฉาบฉวยแต่เป็นเสียงแห่งประชาชนที่เกือบจะห่างไกลและจางหายไปแต่ทว่าการเยี่ยมเยือนที่หาญกล้ายังคงมีชีวิตชีวาอยู่เขาสาบานว่าจะทำลายสินบนและคนชั่วให้ตายตกไปตามกันเขาไม่ยินยอมให้กับความชั่วร้ายและการละเมิดที่ตะกละตะกรามของความปรารถนาใดๆคำตัดสินเดียวคือการแก้แค้นความผูกพยาบาทถือเป็นคำปฏิญาณด้วยคุณค่าและสัจจะเช่นนี้วันหนึ่งจะพิสูจน์ความตื่นตัวและความถูกต้องของมันเอง ขอโทษนะฉันคงใช้สำนวนมากเกินไปนะพูดง่ายๆก็คือเป็นเกียรติที่ได้รู้จักเธอเรียกฉันว่าวีก็ได้นะคนสวย